เจติยารามหูท่อกันครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปิดได้ขึ้นหรือเปล่าเราลองไปติดต่อดูนะครับไหนๆก็มาลองขึ้นดูครับเหมือนจะมีคนคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยวัดความเป็นมาแผนที่ทางขึ้นมาเนี่ยนะครับมีไกด์ด้วยไหนอะทางขึ้นนี่ครับเพื่อนให้ขึ้นได้ป่ะบ่มีคนเลยวะแต่ผมขึ้นไปได้ยนต์บ่ครับได้ นึกว่าแต่เพิ่นปิดเมื่อเห็นคนทุกคนลองดูครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอุณหภูมิใช้ได้นะครับวันนี้ตอนนี้เที่ยงแต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่20องศาเขาบอกว่าไม่มีคนมามีเรามาคนเดียวเพิ่งหายระบมจากภูกระดึงจะปีนเขาต่ออีกแล้วอันนี้ก็มาแล้วขึ้นไป2ทาง200เมตร220เมตรไปฝั่งไหนดีแน่นอนเราก็ต้องเลือกไปฝั่ง200เมตรสิครับกิ่งไม้ยาวๆนี่เหมือนที่เขาไปทำที่ดูดเล่าหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นต้นไผ่แต่ว่าจะมีข้อที่ยาวมากร่วมเมตรเกือบครึ่งเมตรเลยครึ่งเมตรได้มั้งข้อสวนยางพาราก็จะเป็นสีแดงๆนะข้างล่าง
าหอบแดดอีกแล้วครับอันนี้จริงๆเขาจะไม่มีที่เดินนะนี่เขาใช้เขาเรียกอะไรใช้มือก่อสร้างของมนุษย์นี่ครับทุกท่านเสียวๆดีเหมือนกันนะก็เป็นชั้นที่หนึ่งป่ะโน่นฮะวิวลิบลิบเสียงอะไรวะโน่นนะครับพี่เลยขึ้นไปอีกสูงน้ำเนิ่มก็ไม่มาเหมือนไรก็สูงเก่งจังเลยเดี๋ยวที่พักก่อนโอ้นี่มีอีกชั้นที่เราต้องขึ้นไปนี่ก็พักก่อนน้ำในดมไม่ได้มาเลยวิวเดิมแม่ฝั่งนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปอยู่ฝั่งนู้นพุทธวิหารต่อไปอันนี้ชั้นที่5มีทั้งหมด7ชั้นนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีหน่อยครับร่มรื่นฝั่งนั้นโดนแดดไปพุทธวิหารดีกว่าไปถ้ำพญานาคชั้นที่6เดี๋ยวเราไปพุทธวิหารก่อนแล้วกันตรงโน้นหรือเปล่าเออพุทธวิหารนะก็เสร็จแล้วค่อยขึ้นชั้น6ตรงนี้ก็ได้มั้งโอเคดูพุทธวิหารก่อนไหนๆก็เดินมาเกือบกิโลแล้วอ๋อตรงนี้
จะเป็นตรงนี้มั้งที่พุทธวิหารน่ะโอ้โหดูลบซะก่อนโอ้โหลบเย็นมากอากาศจะหนาวอากาศหนาวอยู่แล้วนะฮะโอ้โหตรงนี้คนละโลกเลยเขาอีกลูกนึงลักษณะเขาคล้ายกันนี่ตรงนี้แต่นี่เป็นบึงจังหวัดบึงตาเนี่ยฮะเป็นจังหวัดที่ปลูกยางพาราเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นวิวที่เราเห็นทั้งหมดที่เป็นสีแดงๆก็คือต้นยางพาราทั้งหมดแปดปีแล้วผมมาก็ยังไม่ทำสะพานตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นเหมือนหินสองลูกน่ากลัวที่เราต้องปีนขึ้นไปสักการะหลวงพ่อก่อนนะมันไม่เชื่อมต่อกันนี่เขาทำรู้ทำได้ไงเสร็จแล้วเขาจะขึ้นชั้นหกกันต่อนะโอ้ตัวนี้เป็นตรงที่สุดมือผมเนี่ยลมมาถึงตรงนี้นะส่วนที่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่มีลมโอเคจะผมขอมากในฝั่งที่ไม่มีลมดีกว่านี่ลองฟังนี้ดีกว่าสวนไผ่ลมลื่นไม่มีลมลมแรงเกินกล้าไปคนเดียวด้วยแล้วเราก็มาเจอบันไดอีกผมว่าแล้วถ้ามีงบเยอะๆทำเหมือนเป็นสกายวอล์กนะคงน่ากลัวพิลึกขึ้นไปไหว้พระนะวิวเห็นความสูงและขาวอ่อนหลงทางทำไงเนี่ยเข้า
ข้างบนอันนี้คงเป็นที่สูงสุดแล้วนะมั้งขึ้นไปตรงเนี้ยคิดว่าอีกเท่าแล้วชีวิตนี ขึ้นมาทำไมเนี่ยโอ้ยมีเชือกโอ้โหลากไม้อันนี้เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะโอ้ดูมันเป็นเลื่อมเลยคงโดนดึงดุวันนี่เราจะลงมาอย่างไรเนี่ยขาลงที่คนนั่งพักกันนะชั้น7เนี่ยนะชั้นที่7เดี๋ยวซ้ายผ่านตลอดออกซ้ายเลยดีกว่าเนี่ยนะวิวชั้น7ภูทอกถึงแล้วคนเดียวในป่านี่ชักหวั่นใจเหมือนกันนะครับเนี่ยมีเพื่อนเลยสักคนกลับลงมาแล้วนะครับภูทอกก็บายภูทอกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ